ก็มีคำสั่งให้เต็มเหนียวอะค่ะเต็มเหนียวอัดให้เต็มเหนียวค่ะ24เรื่องในปีหน้า2024ค่ะก็เนี่ยแหละค่ะก็ได้นักแสดงมากหน้าหลายตามาร่วมงานนะคะก็เหนื่อยหน่อยแต่ใจรักค่ะแต่ละเรื่องแต่ละพาร์ทมีเพราะว่ามีเซอร์ไพรส์หมดเลยใช่ค่ะมีหลายเรื่องที่แบบเซอร์ไพรส์ค่ะอย่างนาคี3ยังไงก็ไม่มีใครคิดถึงซึ่งแบบก็โดนคำสั่งให้ทำเหมือนกับสมเด็จพระเจ้าตากคือมหาราชชาตกลกก็เป็นโปรเจกต์เซอร์ไพรส์ด้วยค่ะการรวมตัวนักแสดงที่มากหน้าหลายตาตัวท็อปของวงการเลยค่ะก็ต้องขอบคุณนักแสดงทุกคนแล้วก็ผู้กำกับผู้จัดหลายๆคนนะคะที่ให้ค่ากับโมโนมาร่วมงานกับโมโนเราก็ค่ะขอขอบคุณมากค่ะทำตัวเด่นนะครับไม่ประเด็นครับแต่ละเรื่องเป็นยังไงบ้างคะเห็นว่ามีหลากหลายรสชาติมากสำหรับละครในแต่ละเรื่องบางทีหนักด้วยครับปีนี้เราก็แบบทุกสไตล์เลยอะค่ะมีตั้งแต่ตึงเครียดเป็นฆาตกรรมเป็นตลกเป็นรักกระจุ๋มกระจิ๋มก็มีเยอะแยะไปหมดนะก็เอาใจแฟนโมโนค่ะค่ะที่รอคอยอยู่นะคะก็คือรวมหลายรสชาติอยู่ในแพลตฟอร์มใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ลงในโมโนแม็กซ์ก่อนค่ะเมื่อกี้คุณจันได้เห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะเจอในการปล่อยเรื่องความยิ่งใหญ่จริงๆก็เห็นมาแล้วอะค่ะเพราะว่าซ้อมกันมาแต่ว่าตอนที่มีทหารดีมาเข้ามาเนี่ยน้ำตาไหลทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องเป็นตรงนี้แต่ว่ารู้สึกถึงความรักชาติรักแผ่นดินอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้ซาบซึ้งมากตัวพี่หอมเองล่ะครับมามีส่วนร่วมอะไรยังไงบ้างครับกับโปรเจกต์ในการเปิดตลาดใหม่แล้วก็คอนที่คนไหนครับเรื่องการเปิดงานเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมีส่วนเท่าไหร่ครับเขาเป็นผู้กำกับอย่างเดียวค่ะก็ใช้ให้กำกับอะไรก็กำกับค่ะสั่งละเป็นผู้รับคำสั่งนะพี่บินปีนี้กับปี2024ครับมันจะต้องเข้มข้นกว่าเดิมไหมสำหรับฝีมือเราที่คนคาดหวังในเรื่องนี้ฝีมือคงพยายามทำให้ได้สแตนดาร์ดนะครับแต่เรื่องที่ได้มาเนี่ยคือเห็นแล้วแบบโอ้โหแซ่บจริงๆครับแซ่บมากไม่ผิดหวังแน่นอนคือมันมากขึ้นมากขึ้นนะครับแซ่บแบบระเบิดดวงตาสวรรค์ค่ะก็เป็นแนวทางของพี่ผินที่พี่ผินถนัดเรื่องแบบเซ็กซี่โรติกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแกก็ทำได้ดีก็เลยมอบหมายให้พี่ผินแล้วก็ความเผ็ดร้อนของงานด้วยค่ะแล้วก็ยังมีพี่หน่อยพี่น้องสินใจที่จะมาร่วมค่ะอันนี้ก็จะเป็นแฮงเอาท์2ที่ภาคแรกเป็นเปลือกลับปมลวงที่มีคุณแพนเค้กมีคุณขวัญอุษามณีมีพี่ป๊อกปิยธิดาชิปปี้อ่ะหลายคนค่ะโดนัทครั้งนี้ก็จะเป็นแฮงเอาท์2ซึ่งก็จะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกที่แบบเป็นแบบชีวิตคู่ที่ตกตะกอนจริงๆแล้วก็มีเรื่องราวมีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตคู่ที่จะมาระบายใส่กันก็ต้องเห็นนะฮะว่าฝีมือระดับนี้แล้วก็ผ่านชีวิตมามากมายเนี่ยจะสนุกขนาดไหนค่ะเราก็จะให้นักแสดงอ่ะมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาบทด้วยค่ะติดเรื่องเด็กตรงโจรอย่างนี้ก็แบบโอ้โหสนุกขนาดมากก็ได้พี่แจมมาช่วยกำกับให้ก็เป็นคอมเมดี้แอคชั่นสไตล์ที่ทางโมโนชอบอยู่แล้วแฟนโมโนชอบอยู่แล้วค่ะสายเด็กๆมากสายเอนเตอร์เทนสายคอมเมดี้วันนี้ก็เยอะพี่แอนก็ได้พี่พศค่ะพี่พศอนนท์เขาก็เป็นสายคอมเมดี้ค่ะสั่งปุ๊บได้ปั๊บค่ะเนี่ยจะโหแบบรวดเร็วจริงๆบอกพี่พศขอ2เรื่องปุ๊บมาทันทีบอกเรื่องเดียวให้2เรื่องอย่างเงี้ยค่ะก็แกแบบน่ารักมากค่ะทีมสามารถจะทำให้พี่แอนสามารถขึ้นไปขยับใช่เราก็แบบสนุกไปด้วยค่ะก็สีสันขึ้นเครงเพราะเราอยู่กับวงการบันเทิงนะคะเราก็บันเทิงไปค่ะจะเรียกว่าปากเป็นแปลงค่ะปีหน้าเตรียมตัวเลยรับคือศาสตร์ความสนุกเต็มใช่ค่ะผลิตกันแบบไม่หยุดยั้งค่ะก็รับประกันคุณภาพ
ต้องดีแน่นอนค่ะสำหรับโมโนค่ะค่ะเพราะว่าเจ้านายที่นี่ใจถึงสั่งลุยตลอดค่ะพี่อ๊อฟอยากฝากอะไรไหมคะสำหรับก็เหนือสิ่งอื่นใดก็เราทำเพื่อความสนุกสนานแน่นอนครับแน่นอนความสนุกในการชมซีรีส์ชมภาพยนตร์ต้องมีเป็นอันดับแรกเลยส่วนเนื้อหาสาระแล้วก็ความเครียดความอะไรนั้นอันนั้นตามมาแต่ที่สุดจริงๆคนทำเครียดครับเครียดแน่นอนไม่เครียดค่ะใจรักเนี่ยนี่ก็ได้พี่เคนมา2เรื่องเนาะมีดวงตาสวรรค์กับ The Fridge ค่ะพี่เคนเขาก็เป็นเหมือนพระเอกประจำของโมโนไปแล้วว่าพี่นิวชัยพลด้วยพี่นิวก็2เรื่องกันก็ลุยเต็มที่แล้วได้น้องหลินน้องหลินค่ะสกอยจากท่าของเซาค่ะแล้วก็ได้พี่บิ๊กเอ็มมาเปิดให้แบบ2เรื่องเลยค่ะ2เรื่องเหมือนกันค่ะ2พี่ใหญ่ด้วยนะครับค่ะค่ะ2พี่ใหญ่เมื่อกี้บอกไปแล้วก็เนี่ยค่ะมีอีกหลายคนที่นะคุณค่ะได้พี่โก้มาสร้างสีสันเนาะอืมค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้สื่อข่าวทุกท่านค่ะขอขอบคุณนะคะ